เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยจน้าที่มูลนิธิป,ปอเต็กตึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายวันภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยสามัคคี50ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะจากนั้นจึงได้ประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศา,ศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบ ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบริเวณภายนอกบ้านพบต้นไม้สูงปกคลุมรถเก่งที่จอดอยู่หน้าบ้านส่วนรถเก่งที่อยู่ภายในบ้านนะคะพบว่าสภาพฝุ่นเกานะหนาและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานค่ะภายในตัวบ้านนะคะพบมีโครงกระดูกตรวจสอบคือน,นางพันทิพย์อายุ76ปีอดีตครูเกษยณอายุอยู่กลางบ้านท่ามกลางกองสมุดหนังสือและเสื้อผ้าจำนวนมากจนบ้านไม่มีที่เดินค่ะ สภาพศพแห้งเหลือแต่โครงกระดูกและบางส่วนก็ป่นเป็นผงภายในบ้านยังเปิดเครื่องปรับอากาศเอาไว้ซึ่งทางแพทย์ตรวจสอบเบื้องต้นเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1ปีค่ะ โดยทางด้านของนายกนกอายุ71ปีเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตนะคะได้เปิดเผยว่าตนได้เจอพี่สาวครั้งสุดท้ายช่วงเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาเพราะปกติตนจะมีหน้าที่มานํารถของพี่สาวไปต่อภาษีตรวจสภาพให้เป็นประจําทุกปีแต่เกิดขัดใจกันตนบอกกับพี่สาวว่าไม่ต้องต่อไม่ต้องทํารถแล้วเพราะทําไปก็ไม่ได้ใช้แต่พี่สาวบอกว่าจะเก็บไว้ให้สามีใช้ค่ะ หลังจากนั้นตนก็ไม่ได้พูดคุยกันแต่มีการส่งไลน์ไปทักสวัสดีทุกวันเป็นประจำแต่พี่สาวก็ไม่ยอมอ่านเลยโทรไปหาก็ไม่รับจนกระทั่งครบปีตนคิดว่าผิดปกติที่ไม่สามารถติดต่อกันได้เลยวันนี้ซึ่งครบปีกว่าจึงได้ตัดสินใจเดินทางมาและเมื่อมาถึงบ้านก็ล็อกค่ะจึงใช้ช่งางไขกุญแจเปิดเข้าไปและพบว่าเหลือแต่กระดูกแล้ว โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตไว้ซึ่งก็ยืนยันว่าติดต่อไม่ได้มาประมาณ1ปีซึ่งทางญาติก็ไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องมอบโครงกระดูกให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงนำส่งสถาบันนิติเวชศาสตร์เพื่อชนสูตรศพต่อไป